ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนจากสงครามในครั้งนี้ก็คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมและวิกฤตผู้ลี้ภัยนะคะจนถึงขณะนี้มีคนยูเครนออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า3ล้านคนแล้วบรรดาเพื่อนบ้านในยุโรปก็พยายามที่จะเปิดพรมแดนเพื่อรับคนยูเครนเข้าไปในประเทศตอนนี้เริ่มได้เห็นการปรับนโยบายของบางประเทศที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่าแสดงความประสงค์แล้วนะคะว่าพร้อมที่จะรับผู้ลี้ภัยยูเครนด้วยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นค่ะติดตามจากรายงานของคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะแม้ว่าญี่ปุ่นจะเผชิญกับปัญหาจำนวนประชากรที่ลดลงจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นและความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจค้าปลีกเป็นต้นแต่การเปิดรับชาวต่างชาติของญี่ปุ่นยังคงเป็นไปอย่างจำกัดรวมถึงการเปิดรับผู้อพยพจากต่างชาติก็มีน้อยมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนและทำให้มีผู้อพยพออกนอกประเทศมากถึง3ล้านคนทำให้ญี่ปุ่นยอมเปิดรับผู้อพยพจากยูเครนภายใต้เงื่อนไขว่าผู้อพยพจะต้องมีเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยจะได้รับวีซ่าอนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่นได้90วันโดยผู้อพยพที่เข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นไปจะได้รับการต่อวีซ่าสูงสุดไม่เกิน1ปีซึ่งตอนนี้มีผู้อพยพจากยูเครนอยู่ในญี่ปุ่นแล้ว47คนคนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งในอนาคตสามารถยื่นเรื่องขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยได้ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ให้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างถาวรแต่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นให้สถานะผู้ลี้ภัยน้อยมากนับตั้งแต่ปี1982หรือ40ปีก่อนมีผู้ยื่นเรื่องขอสถานะผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่น 85,500 คนในจำนวนนี้ผ่านการรับรองเพียง841คนหรือไม่ถึงร้อยละ1นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีบทลงโทษผู้อพยพที่ไม่ยอมเดินทางออกนอกประเทศหลังจากที่วีซ่าหมดอายุแล้วซึ่งตอนนี้มีผู้อพยพ135คนที่ถูกคุมขังในข้อหานี้และมีอีก 73,000 คนที่ลักลอบอยู่ในญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย4ปีที่แล้วรัฐสภาของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลออกวีซ่าให้กับแรงงานไร้ฝีมือมากกว่า 250,000 คนในระยะเวลา5ปีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่วนที่อังกฤษซึ่งมีนโยบายที่เอื้อต่อการเปิดรับผู้อพยพอยู่แล้วล่าสุดรัฐบาลได้เชิญชวนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อพยพจากยูเครนด้วยการทำโครงการบ้านสำหรับยูเครนหรือ Home for Ukraine โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดหาที่พักให้ผู้อพยพจากยูเครนหากทำได้อย่างน้อย6เดือนรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนแก่เจ้าของบ้านเดือนละ350ปอนด์หรือประมาณ 15,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในอังกฤษและเจ้าของบ้านอาจจะต้องควักเนื้อออกเงินเพื่อดูแลผู้อพยพด้วยซ้ำดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีจิตอาสาอย่างแท้จริงโดยโครงการ Home for Ukraine จะเปิดให้เจ้าบ้านดูแลผู้อพยพได้นานสูงสุด3ปีและเปิดโอกาสให้ผู้อพยพมีโอกาสในการทำงานเรียนหนังสือและเข้าถึงระบบประกันสุขภาพส่วนเจ้าบ้านจะต้องถูกตรวจสอบประวัติเพื่อให้มั่นใจว่าผู้อพยพโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงจะปลอดภัยเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของคนเหล่านี้รัฐบาลอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ส่วนผู้อพยพที่จะเข้ามาพักในบ้านของคนอังกฤษอาจจะเป็นคนที่เจ้าบ้านไปพบเองตามสถานที่ต่างๆหรือติดต่อผ่านตัวกลางอย่างมูลนิธิหรือโบสถ์ก็ได้ด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ถือเป็นหนึ่งในเจ้าภาพหลักในการดูแลผู้อพยพโดย EU ประกาศว่าจะให้สิทธิ์กับผู้อพยพจากยูเครนอาศัยใน27ประเทศสมาชิกได้สูงสุดนาน3ปีแม้ว่าหลายประเทศจะพร้อมเปิดรับผู้อพยพจากยูเครนแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ไม่มีที่ไหนที่อยู่แล้วจะสุขใจเท่ากับบ้านของตัวเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวยูเครนจำนวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับประเทศแม้ว่าสงครามยังไม่ยุติชาวยูเครนกลุ่มนี้กำลังรอขึ้นรถไฟจากโปแลนด์เพื่อกลับประเทศบางส่วนบอกว่าต้องการกลับไปหาครอบครัวแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะที่บางคนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการกลับไปช่วยเหลือประชาชนข้อมูลจากกองกำลังรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนโปแลนด์ระบุว่า
นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนมีคนเดินทางเข้ายูเครนประมาณ 186,000 คนในจำนวนนี้ร้อยละ83เป็นชาวยูเครนซึ่งพวกเขาหวังว่าสงครามจะยุติลงโดยเร็วเพื่อให้ครอบครัวของเขาและชาวยูเครนได้กลับมาบ้านอีกครั้ง